สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปวิดีโอที่26นะครับก็วันนี้เป็นวันที่วันอาทิตย์ที่31มกราคม2559นะครับก็กลับมาพบกับคลิปที่26นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรม Tekla Structure แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่โปรแกรมซะอย่างเดียวผมจริงๆเนี่ยผมเจตนาก็คือว่าผมต้องการบรรยายหรือพูดถึงการเป็นสติลดีเทลเลอร์นะครับซึ่งถามว่าทำไมผมเน้นคำนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมพบมาก็คือว่าเราเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจและยังไม่สามารถที่จะเข้าใจในวิชาชีพนี้ครับมันก็เลยต้องบางคนก็ว่าพูดถึงอาชีพนี้ก็เลยกลายเป็นนึกถึงเทคล่าอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะครับมันประกอบด้วย2องค์ประกอบก็คือประกอบ1ก็คือความรู้ทางด้านดีเทลลิ่งนะครับกับสติลดีเทลลิ่งนะครับกับอีกองค์ประกอบ1ก็คือซอฟต์แวร์ที่จะมาใช้ทำยังไงให้เราการทําเค้าเรียกอะไรอ่ะทำแบบทำโดรอิ่งสำหรับงานสติลเนี่ยมันทำงานได้สะดวกและง่ายขึ้นนะครับปัจจุบันเนี้ยทั่วโลกก็คือว่าเขาก็หลายๆคนก็พูดว่าเทคล่าใช้ง่ายที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ของการทำงานสติลดีเทลลิ่งได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องทำคลิปพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วคราวนี้ว่าอย่างวันเนี้ยสิ่งที่ผมจะพูดถึงกับผมจะพูดถึงเรื่องของการทำ SMB การอธิบายเรื่องตัว SMB นะครับคราวนี้มีพี่ๆเพื่อนๆบางคนอาจจะว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องสอนหรอกไม่ต้องพูดกันหรอกใครๆก็รู้ไม่จริงหรอกครับสำหรับผมคิดว่าไม่จริงหรอกครับบางทีน้องๆ นะครับเพราะว่าผมตั้งตุ๊กตาไว้อย่างนี้ก็คือว่าไอ้ตุ๊กตาที่ผมตั้งไว้ก็คือว่าคนที่มาดูคลิปผมเนี่ยตั้งแต่0ตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปที่26เนี่ยผมตีความว่าเขาไม่ใช่ดีเทลเลอร์นะครับเขาไม่ใช่สติลดีเทลเลอร์นะครับเขาอาจจะเป็นแค่คนเขียนแบบเขาอาจจะเป็นแค่วิศวกรเพิ่งจบมาหรืออาจจะเป็นวิศวกรที่ทำงานมาเป็น10ปี20ปีก็ได้แต่ในบ้านเราเนี่ยโครงสร้างของงานก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสติลจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างที่ว่ามีหลายๆคนนะครับพยายามที่จะถามผมมาว่าพี่ผมขอดูในส่วนของตัวที่เป็นลักษณะของคอนกรีตเสริมเหล็กได้ไหมผมตอบว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์เรื่องนั้นแต่ผมก็คิดดูว่าเอ้ยปัญหาคือว่าทำไมเราไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเรื่องคอนกรีตเสริมเหล็กเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอจบเรื่องสติลก่อนแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าผมเจอคลิปวิดีโอหรือผมทำความเข้าใจกับโปรแกรมได้มากเท่าไหร่ผมอาจจะมาทำเป็นภาพรวมให้ดูแล้วกันผมว่ามันไม่ยากหรอกโปรแกรมมันก็คงการหลักๆการทำงานก็คงคล้ายๆกันนะครับคราวนี้กลับมาเรื่องของเรานะครับในโมเดลเราเนี่ยนะครับถึงปัจจุบันเนี้ยจาก25คลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณดูแล้วคุณฝึกซ้อมเนี่ยนะครับแล้วคุณทำได้ทำตามที่ผมได้เนี่ยคุณจะสามารถขึ้นโมเดลลักษณะแบบนี้ได้จริงๆไม่แค่โมเดลลักษณะแบบนี้แหละครับมันก็ทุกโจทย์ที่คุณมีครับผมเชื่อว่าคุณจะทำกับมันได้นะครับเข้าใจและสามารถที่จะใส่โมเดลได้แล้วก็ทำคอนเนคชั่นทำอะไรต่ออะไรได้คราวนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการโมเดลนะครับในความต้องการของลูกค้าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการโมเดลนะครับเขาต้องการDrawingนะครับต้องการรีพอร์ตต้องการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปควบคุมเครื่องจักรเขาต้องการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไปควบคุมการสั่งซื้อลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปวิดีโอทั้งหมด25คลิปที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใส่โมเดลก็คือเราอยู่บน BIM อ่ะครับก็คือ BIM เนี่ยแหละครับก็คือ Building Information Model นะครับก็คือว่าเราต้องใส่โมเดลก่อนเราถึงจะเอา information หรือว่าเอาข้อมูลมันออกมาได้ Tekla ก็เหมือนกันนะครับในส่วนของ Drawing เนี่ยนะครับก็เมื่อเราทำโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนอยู่ขั้นตอนนึงเขาเรียกว่าขั้นตอนการเตรียมพร้อมเทคล่าทำงานจริงๆเนี่ยโดยความรู้สึกผมมันจะแยกเป็น3สเต็ปคือ1 input ก็คือเราใส่โมเดลใส่คอนเนคชั่นนะครับ ขออภัยครับตามคลิปวิดีโอที่ผมทำมากับแล้วเราตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสเต็ปที่2สเต็ปที่2ก็คือสเต็ปการเตรียมโมเดลเพื่อที่จะไปสู่การ output ก็คือไปสู่การ create drawing
create report create NC file create file electronic ต่างๆนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปเซตอัพตัวโมเดลเนี่ยให้สามารถที่จะรัน numbering ได้ไรได้เนี่ยนะครับผมพบว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยน้องๆหลายคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านงานเหล็กมาเลยเนี่ยก็เลยจะไม่เข้าใจคำว่า assembly assembly มันคืออะไรพี่พูดเยอะจังเลยเดี๋ยวก็ assembly มาดูตรงนี้นะครับ assembly คืออะไรนะครับผมจะกดที่คอลัมน์ต้นนี้ให้หนึ่งต้นแล้วผมกดชิปค้างไว้นะครับกด coordinate ค้างไว้แล้วผม select ด้านขวามือนะครับกด select ด้านขวามือแล้วผมก็เลือกมา show only select นะครับไอตัวเนี้ย assembly คือกลุ่มพาร์ทนะครับรวมตัวกันมาเป็น1ตัวหมายความว่าไงหมายความว่าเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยครับเฉพาะตัวคอลัมน์เนี่ยครับผมกด Originate พร้อมกับชิปพร้อมกันนะครับแล้วผมก็กด Show Only Select นะครับมันจะ Hide ตัวอื่นทิ้งไปเลยนะครับเนื่องจากว่าผมไปปวดตัวนี้ก่อนนะครับผมจิ้มตัวนี้ออกมาเมื่อกี้เนี่ยผมจิ้มเฉพาะในตัว Macro นะครับอันนี้ผมต้องการจิ้มพาร์ททั้งหมดนอก Macro ด้วยนะครับผม Select ไปที่คอลัมน์นะครับกด Originate พร้อมกับชิปพร้อมกันคลิกข้างขวาตอนเนี้ยมันจะ Select ตัว SME ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผม show only select นะครับคลิก show นี่แหละครับกลุ่มพาร์ทพวกนี้เราเรียกว่า1 assembly อย่างเงี้ย1 assembly assembly ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วย1ตัว main part 2ตัว secondary part ก็คือตัวประกอบต่างๆมาให้มาเป็นตัวชิ้นงานลักษณะแบบนี้ assembly คืออะไรคืองานทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะถูกเตรียมไว้ที่ในโรงงานแล้วพอไปถึงหน้างานแล้วเนี่ยมันก็จะถูกประกอบขึ้นมา assembly ตัวนี้ก็คือ column assembly column อันนี้ assembly beam นะครับคราวนี้อย่างลักษณะแบบนี้นะครับผมขออนุญาตเปิด drawing ดูนะครับให้เห็นใน column นะครับอันเนี้ยเราเรียกว่า assembly นะครับเป็น assembly อย่างเงี้ยนะครับในโรงงานเขาจะประกอบตัวนี้ออกมาเลยเขาจะตัดเหล็กมาแล้วก็มาเชื่อมต่อกันกับตัวคอลัมน์ตัวนี้แล้วก็ตามคอนเนคชันต่างๆ ขอไปครับแล้วก็ใส่ dimension ใส่ระยะที่เขาต้องการจะใส่พาร์ทต่างๆนะครับแล้วทำการเชื่อมนะครับทำการเจาะรูพอไปถึงหน้างานปุ๊บเนี่ยเขาจะยกคอลัมน์ตัวนี้ทั้งต้นไปวางที่หน้างานเสร็จแล้วก็ประกอบมาเอานำ assembly อีกชิ้นหนึ่งมาประกอบนะครับ assembly เนี่ยมันจะประกอบด้วย1คือตัว main part นะครับผมจะกด coordinate และ chip count อีกทีนึงนะครับshow only select นะครับมันก็จะโชว์เฉพาะตัวนี้ก็คือไปถึงหน้างานปุ๊บเนี่ยคอลัมน์ชุดนี้นะครับพอผมคลิกข้างขวาปุ๊บนะครับแล้วผมกด inquire assembly มันจะแสดงให้เห็นว่าในตัวเนี้ยนะครับมีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบของ assembly นั้นๆก็คือ assembly ตัวนี้ประกอบด้วย1คอลัมน์นะครับโพสต์ตัวเนี้ยกับเพจต่างๆ static finer page แล้วก็ connection page ที่จะไปรองรับการมา connect ของ assembly ที่เป็น assembly beam นะครับคราวนี้มันเราจะเรียกกันลักษณะแบบนี้นะครับตัวสีแดงๆเนี่ยเราเรียกว่า main part ตัวสีเหลืองๆเราเรียกว่า secondary part ทำไมตัวนี้ไม่เรียก third part ตัวนี้ไม่เรียก fourth part มันเยอะครับเอาเป็นว่าเราเรียก secondary part ก็คือ part ที่2ที่จะมาติดกับตัว main part main part ก็คือตัวหลักนะครับตัว assembly ตัว part หลักคราวนี้เราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าอะไรที่เราจะเป็น part หลักนะครับอะไรที่มันจะเป็น part หลักก็คือว่าตัวที่มันคือยังไงอ่ะเราจะเลือกยังไงตัวไหนว่าเป็นตัวหลักตัวรองลักษณะแบบนี้ครับให้เรามันเป็น common sense นะครับก็คือตัวหลักเนี่ยเวลาลักษณะเวลาเรา create drawing ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างคอลัมน์ตัวเนี้ยเราจะเอาตัวคอลัมน์เป็นประธานนะครับเป็นประธานแล้วก็ตามด้วยตัว base page มาเวลติดกับคอลัมน์นะครับตามด้วย stiffener page แล้วก็ shear page ที่จะไปรับ beam ตัวเนี้ยนะครับมาเวลติดกับคอลัมน์นะครับเวลาเราจิ้มเวลนะเข้าไปเนี่ยมันก็จะบ่งบอกว่าตัวไหนเป็นเมนแอสเซมบลีด้วยเหมือนกันเวลาคุณจิ้มเวลเนี่ยถ้าเกิดคุณจิ้มตัวที่1ตัวที่2อย่างเงี้ยการตัวที่คุณถูกจิ้มตัวที่1จะเลือกเป็นตัวเมนทันทีนะครับคราวนี้แอสเซมบลีดราวิ่งเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องมีมากกว่า2พาร์ทขึ้นไปไม่จำเป็นครับบางครั้งเนี่ยแอสเซมบลีเป็นพาร์ทเดียวๆซึ่งไม่ทำอะไรเลยก็ได้คืออย่างเช่นในกรณีแบบเนี้ยนะครับอย่างเช่นตัวเบสซิ่งตัวเนี้ยนะครับในแอสเซมบลีตัวเนี้ยเราไม่รู้จะเอาอะไรมาเวลติดกับตัวมันเขาสามารถที่จะไปเดี่ยวๆของเขาได้นะครับส่วนบีมตัวเนี้ยเราก็จะเลือกทั้งตัวทั้งชุดเขาเนี่ยครับคลิกไปข้างขวาแล้ว inquire แล้วเขามาเช็ค assembly นะครับตัวสีแดงจะเป็นตัว main part ตัวสีเหลืองจะเป็นตัวลูกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัว assembly พอสมควรแล้วนะครับ
วลาเราเกียร์ดาวิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับอย่างนี้อย่างนี้คือ1 assembly นะครับ assembly 1ประกอบด้วยตัวเมนเป็นตัว C ตัวคอลัมน์นะครับ W14 คูณ12เนี่ยครับเป็นตัวเมนนะครับแล้วก็จะมีตัวลูกต่างๆลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเซตตัว assembly กันแล้วนะครับเราจะเริ่มเซต assembly number เซต part number ก่อนที่จะไป numberingนะครับคราวนี้คลิปนี้เราต้องการอธิบายเกี่ยวเรื่องตัว assembly ก่อนให้น้องๆคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่เคยทำงานทางด้านงานระดับนี้มาก่อนเลยเนี่ยนะครับงานตรงนี้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เข้าใจว่าอะไรเป็น assembly อย่างตัวเนี้ยอย่างตัวบีมตัวเนี้ยตัวที่จะไปรับตัวเบสซึ่งตัวเนี้ยผมก็จะเลือกตัวเนี้ยเป็นตัว main part แล้วตัวนี้ก็จะมาถูกเวลเข้ากับตัวนี้นะครับเวลาเราสร้างตัว drawing ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเขาจะมาเป็นตัวอย่างตัวบีมตัวเนี้ย W select ตัวนี้ใช่เขาหรือเปล่า by part นะครับก็คือบีมตัวนี้นะครับบีมตัวนี้ตัวนี้เป็นคอลัมน์หรือเปล่านี่ครับเบสตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยจะมาเป็นตัว main part เป็นประธานตัว fatty fin ไอตัว cassette plate ตัวเนี้ยจะเป็นตัวลูกนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไอ้เรื่องการเซตค่าพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนให้ว่าเซตยังไงให้มันดูดีนะครับเดี๋ยวจะอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆวิธีการใส่ dimension ต่างๆว่าเราจะทำยังไงให้มันดูดีขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวจะสอนให้หมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเซต drawing อะไรพวกนี้นะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ด้วยเพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้เราเข้าใจกันเลยว่า assembly คืออะไร assembly ก็คือกลุ่มของพาร์ทที่จะส่งไปหน้างานนะครับแล้วก็ไปเราจะต้องเป็นคนคิดนะครับคิดว่าเอ้ยตรงเนี้ยคือเราจะหลีกเลี่ยงเราไปถึงหน้างานเนี่ยเราจะทำการโบสเต็ดเป็นส่วนใหญ่เราจะเรียกงานฟิลเวลนะครับงานโบสจะง่ายกว่างานฟิลเวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดว่าอะไรควรจะติดไปกับอะไรที่ทำในโรงงานได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ในรวมกลุ่มกันตรงนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมุติเราทำชุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3อันเนี่ยนะครับเป็นแอสเซมบลีเดียวกันอย่างเงี้ยถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือทำได้ครับแต่คุณขนส่งมายังไงอ่ะคุณจะเอาคอลัมน์2ต้นนี้ไปพร้อมกับตัวเบสซิ่งชุดนี้ไปถึงหน้างานแล้วไปตั้งอย่างนี้เหรอเสร็จแล้วไอตอนที่เราขนขึ้นไปเนี่ยขนจากโรงงานเนี่ยไปถึงหน้างานอย่างเงี้ยเราจะขนส่งอะไรยังไงนะครับเนี่ยคือการคำนึงถึงการว่าอะไรจะเป็นแอสเซมบลีกับอะไรจะถอดชิ้นอะไรกับอะไรไปนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำตัวเนี้ยเฟรมทั้งหมดเนี่ยเป็นชุดเดียวกันเนี่ยเราต้องตั้งคำถามซิว่ามันจะขนส่งมายังไงเพราะฉะนั้นเลยต้องเบรกเฟรมชุดนี้ออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแอสเซมบลีชุดหนึ่งนะครับไอตัวชุดเนี้ยจะเป็นแอสเซมบลีชุดหนึ่งนะครับคอลัมน์ชุดนี้ก็จะเป็นแอสเซมบลีอีกชุดหนึ่งนะครับตัวบีมตัวเนี้ยก็จะเป็นแอสเซมบลีอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็บีมตัวนี้เอาไปเป็นแอสเซมบลีอีกชุดหนึ่งไปถึงหน้างานเขาเอาคอลัมน์ตัวนี้ไปตั้งคอลัมน์ตัวนี้ไปตั้งพอตั้งเสร็จเขาก็เอาบีมตัวนี้ขึ้นนะครับก็โบมันเข้าไปนะครับพอโบขึ้นเข้าไปปุ๊บเขาก็เอาบีมชุดนี้ที่มีตัวเขาเรียกอะไรอ่ะกัสเซสเพจเรียบร้อยแล้วก็ไปตั้งรอไว้เสร็จแล้วก็เบสซิ่งมาใส่นะครับก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแอสเซมบลีกันเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ